ค่ะวันนี้เข้าป่านะคะเราจะมาตัดไม้กันค่ะตัดไม้มาทำโรงเห็ดนะคะค่ะนี่เป็นไม้ที่ตัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้กันค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นปลายฤดูฝนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีหน่อไม้ให้เราได้ตัดได้อยู่นะคะหน่อไม้ก็เริ่มบินหมดแล้วนะคะอันนี้ที่บ้านเรียกหน่อบงกายนะคะเพื่อนๆเรียกอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะค่ะหน่อไม้ที่ได้นะคะวันนี้เราจะมาทําหน่อไม้บ้านนะคะหรือว่าหน่อไม้ดองสูตรเร่งด่วนนะคะขั้นแรกเราก็ต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเราก็จะสับหน่อไม้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะค่ะเมื่อสับหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่น้ำค่ะนำหน่อไม้ที่สับแล้วนะคะมาแช่น้ำทิ้งไว้1วันนะคะน้ำที่แช่หน่อไม้นะคะต้องท่วมหน่อไม้ด้วยนะคะไม่งั้นหน่อไม้จะดำค่ะพอแช่หน่อไม้ครบแล้ว1วันนะคะเราก็ต้องมาเทน้ำที่แช่หน่อไม้ทิ้งนะคะใส่เกลือเม็ดค่ะแล้วก็ขยำหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่แช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะคะจะทำให้หน่อไม้นิ่มลงค่ะและลดความหืนของหน่อไม้ลงด้วยค่ะแล้วเราใช้น้ำซาวข้าวนะคะแช่หน่อไม้ค่ะแช่ทิ้งไว้1วันก็สามารถทานได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะการทำหน่อไม้บ้าค่ะ
ชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ